ที่จะหาสามีให้น้องน้องอย่าเพิ่งท้อนะคอยดูโอ้ยพี่ชายอนงห่วงอนงขนาดนี้อนงขึ้นคานแน่เลยค่ะข้างล่างถามหาว่าเจ้าภาพหายไปไหนมีแต่เพื่อนพี่พงศ์ก็ให้พี่พงศ์รับแขกไปสิคะแต่คุณพามาด้วยนะเขาอุตส่าห์มาลงไปเถอะนะนะนะจะเอาหน้าที่ไหนไปเจอล่ะเปิดๆจนไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกที่ไหนทำไมทุกครั้งที่เจอคุณพระต้องมีเรื่องที่ทำให้อยากแซดแผ่นดินหนีอ๋อเป็นดอกฟ้าจนเคยชินลองทำตัวสบายๆเหมือนตอนอยู่กับพี่สิเวลาตอนน้องทำหน้าหงิกอย่างเนี้ยก็น่ารักดีเหมือนกันนะต้องมีผู้ชายที่ชอบน้องเป็นแบบนี้แน่ๆเลยถ้าอนงหลงคนนี้หัวปากหัวปั๊มอนงก็จะไม่กล้าติดรสนิยมของคนนี้เด็ดขาดไปกินอะไรผิดสำแดงมาเนี่ยวันนี้ถึงได้ดูฉลาดต้องทำให้อนงตาสว่างเราเชื่อว่าผู้ชายคนนี้รสนิยมไม่ดีกำลังรอน้องมาฉลองด้วยกันCheers, ค่ะ Cheers เสียดายนะคะเจ้าของขวดไวน์น่าจะมานั่งฉลองด้วยกันนั่นสิของดีซะขนาดนั้นงั้นครั้งหน้าเราชวนเขามาใหม่นะคะแต่ไม่เอาไวน์เน่าๆแล้วนะพี่ก็ยังสงสัยว่าน้องดื่มเข้าไปได้ยังไงรสชาติออกจะเลวร้ายขนาดนั้นหรือว่าอคติพอรู้แก่ใจว่าเป็นของใครอะไรคะไม่มีอะไรนั่นอะไรคะไม่มีอะไรไม่มีอะไรอนงไม่ใช่มันอะไรนี่อนงอนงไม่ใช่ไม่ใช่มันคืออนงที่เขาแล้วอนงแล้วเฮ้ยเราไปเลยเราไปเฮ้ยน้ำยาอุทัยนี่มันอะไรกันคะคือคุณพระคิดจะลองใจอะไรอนงอีกคะเมื่อกี้เพิ่งชมว่าฉลาดอยู่แท้ๆแล้วเผลอหลุดจนได้อนงอย่าโกรธนะทำโทษดีดหูพี่เลยก็ได้ดีดเจ็บๆเลยเอาเลยดีดเลยพี่ประสิทธิ คนเป็นพี่เป็นน้องกันนะเขาไม่ทำร้ายกันหรอกนิดนึงแล้วกันโอ๊ยไหนบอกไม่ทำแวะมาขอบคุณที่ช่วยจับโจรให้น่ะ
อ๋อนี่ไม่เป็นไร เราไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคนกันเองทั้งนั้นอนงก็เหมือนกับเพื่อนน้องชายนะห่างเหินจังขอเป็นมากกว่านั้นไม่ได้หรอนามสกุลออกจะน่าใช้อ๋อไปถึงน้องสะใภ้ไม่ใช่อนงเป็นได้มากกว่านั้นคือตรงนั้นอ่ะมีร้านน้ำแข็งใสแล้วบังเอิญผมชอบพาอนงไปมากคุณพักเคยลองไปหรือยังเผื่อเราบังเอิญจะได้ไปเจอกันไงไว้เราบังเอิญไปเจอกันนะถ้าบังเอิญเจอกันบ่อยๆจะได้ไม่บังเอิญแล้วไงสวัสดีคุณพระเอ้าพอดีว่าผมไปรับหลานมาจากโรงเรียนน่ะจำได้ว่าคุณประสิทธิ์เคยพูดถึงร้านนี้นี่หนูนิดครับหลานสาวของผมครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่รังเกียจก็เชิญนั่งด้วยกันครับขอบคุณค่ะเอามาแทนตัวนี้ดีกว่านะคุณพระเขาจะกล้ารับหรอปล่อยให้เป็นหน้าที่พี่โอ้ตายแล้วอนงเฮ้ยอนงทำยังไงดีทำยังไงดีโอ้เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วอนงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวซักได้ขอโทษค่ะคืออนงซุ่มซ่ามเองค่ะไม่เป็นไรหรอกความจริงมันก็เก่าแล้วคุณพระคะอนงขอเถอะนะคะขออนุญาตเป็นหน้าที่ของอนงนะคะเดี๋ยวจะเอามาคืนให้ค่ะแต่นะคะงั้นก็รบกวนด้วยโอ้ยเลอะหมดเลยค่ะจุบกันไปจุบกันมาไม่รู้ใครจุบใครแล้วเนี่ยเลอะหมดแล้วค่ะอ๋อเลอะวีเสื้อขาวค่ะเดี๋ยวอนงช่วยก็ได้ค่ะขอโทษค่ะอนงไม่ได้ตั้งใจโอ้เมย์ขืนตั้งใจคุณพระมีหวังศึกหลอกวันนี้แน่คุณพระจะอยู่ไหมน้อคุณพระเขามีการมีงานเขาไม่มีเวลาให้เราทั้งวันหรอคะอยากตีสนิทอยู่ด้วยแล้วสนุกเขาจะอยากคบกับเราบ้างไหมนะเขาบอกว่าคนเราจะสนิทกันได้ก็ต่อเมื่อรู้ความลับกันต้องหาทางรู้ความลับเขามาให้ได้เชิญพี่ประสิทธิ์ล้วงความลับของคุณพระไปเลยนะคะไม่ต้องเอาความลับของอนงไปบอกเขาด้วยนะคะอนงไม่ได้อยากสนิทกับเขาค่ะหาว่าพี่ปากพ้อยน้องนั่นแหละเก็บไม่มิดอาสาตัดสูตรให้เขาบอกว่าไม่อยากสนิทใครล่ะคะเป็นคนต้นคิดพี่ประสิทธิ์ไม่ใช่หรอคะชอบไหมต้องตัดใหม่เลยแล้วครับสูตรระดับ first class สวยไหมล่ะผมเพิ่งเห็นจากในหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้เอง
ไม่คิดว่าจะมีบุญได้ใส่กับเขาด้วยอนงตั้งใจตัดให้คุณพระเลยนะนี่อนงนี่ตาถึงนะเนี่ยแค่เห็นก็รู้เลยว่าภูมิฐานเข้ากับคุณพระเสื้อใหม่ของพี่ใหญ่น่ะของแพงๆแกคงไม่ค่อยได้ใส่ก็เลยเสร็จชัดแบบนี้มันหยาบมันจะชัดรู้ไหมว่าเสื้อตัวเนี้ยมาจากห้างอนงค่ะนี่ก็ไม่ถูกใจนี่ก็คงไม่ถูกปากเหมือนกันสวัสดีครับตกลงวันนี้เราไปไหนกันดีอนงอยากทำอะไรเราเอาอาหารแล้วไปปิกนิกแถวนี้ก็แล้วกันค่ะได้จ้ะถ้าไม่ชอบก็น่าจะบอกไม่ใช่มาฉีกหน้ากันทีหลังยันหนีไปไหนคนเดียวอีกนะคะก็พี่กลัวน้องจะไม่สนุกนะสิอนงน่ะไม่เคยทิ้งพี่ประสิทธิ์มีแต่พี่ประสิทธิ์เนี่ยแหละที่ชอบทิ้งอนงไปก่อน เดี๋ยวอีกหน่อยน้องมีแฟนก็ต้องทิ้งพี่ไม่มีทางอนงจะเลือกคนที่พี่ประสิทธิ์ชอบเท่านั้นจริงนะกระเช้านี้นั่งได้อันละคู่อนงเลือกสิว่าอยากขึ้นกับใครอนงแล้วก็ตอนขึ้นไปนะขึ้นไปสูงๆได้อยู่ใกล้ๆกับดวงดาวอนงทำอย่างนี้แล้วก็อธิษฐานขอให้ได้อยู่กับคนคนนั้นทั้งชาติเลยได้ยินไหมว่าแถวราชวงศ์มีร้านเหล่าเปิดใหม่เห็นน้องบ่นว่าอยากไปด้วยนะพรุ่งนี้คุณพาพอจะมีเวลาว่างไหมไปด้วยกันนะพอดีว่าพรุ่งนี้ผมติดธุระน่ะคุณพานี่น่าจะเป็นคนแรกเลยนะที่กล้าปฏิเสธนัดอนงนี่พอดีว่าพรุ่งนี้ผมไม่ว่างจริงๆคุณนี่กล้ามากนะหลอกให้อนงเลือกของให้แล้วยังไม่คิดจะตบรางวัลให้บ้างงั้นไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมจะไปเป็นเจ้ามือให้แล้วกันรับปากแล้วนะผู้ชายส่วนใหญ่มักลืมคำพูดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นคำชมคำขอบคุณคำพูดของอนงคำพูดอนงค่ะคุณพระจำได้หรือคำพูดทักทายเช่นทำไมวันนี้สวยจังพี่ประสิทธิ์ได้ยินไหมได้ยินไหมแต่งตัวมาหล่อเต็มยศซะด้วย อนงปลื้มมากเลยนะที่คุณพาเอาเรื่องของอนงไปออกรายการ ไปไปฉลองกันต่อรู้ได้ไงว่าเขายังโสดอยู่ถ้าเขายอมมางานก็แปลว่าอนงน่าจะมีโอกาสค่ะไม่ได้เจอตั้งนานนิสัยเขาอาจจะเปลี่ยนแล้วก็ได้เอาให้เขามาถึงก่อนตอนนั้นค่อยตัดสินเขากันนะคะรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ที่ไหนอนงจะลองส่งไปที่บริษัทที่ปีนังค่ะได้ยินคนอื่นพูดว่าเขากำลังคุมกิจการอยู่ที่นั่นเดี๋ยวพี่จะไปส่งที่ไปรษณีย์ให้แต่ถ้าไม่เจอตัวถือว่าแคล้วคลาดต้องตัดใจจากคนคนนี้นายประภัทรวัดสิริ
เราฉีกทิ้งเลยดีไหมเขาจะได้หากันไม่เจอผมว่าส่งไปเถอะครับถ้าเขาสองคนคู่กันจริงเรื่องแค่นี้ก็คงกีดกันให้เขาออกจากกันไม่ได้ถ้าอนงแต่งงานกับเขาคุณพัชจะทำยังไงอนงจริงจังถึงขั้นจะคบหาเลยทำไอ้นี่ขึ้นมาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอนงกำลังหลงหัวปากหัวปั๊มขอบคุณที่เป็นห่วงแทนชัดผมเป็นห่วงคุณจะไม่มีทางสู้ต่างหาก